สวัสดีค่ะยุ้ยอินลุนนะคะก็มาอีกแล้วค่ะมาให้ไอเดียการทำแยมนะคะเบียร์แบนนะคะหรือแบล็คเบอร์รี่นะคะก็ไปหาสูตรง่ายๆมาค่ะในอินเทอร์เน็ตนะคะก็จากบล็อกของคนสวีเดนค่ะก็ง่ายมากโดยการที่ใช้เบียร์แบนหรือแบล็คเบอร์รี่เนี่ยนะคะ900กรัมแล้วก็ใช้ซิลซ็อกเกอร์นะคะน้ำตาลสำหรับทำแยมอะค่ะ400กรัมผสมกันแล้วก็ต้มอะไรแบบนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เก็บใส่โถแก้วอันนี้นะคะก็เลยจะทำตามค่ะดูว่าจะเป็นยังไงเอาไว้กินเพราะว่าช่วงนี้เบียร์แบร์ก็เริ่มสุกแล้วนะคะแล้วก็เราไปเก็บจากป่าข้างบ้านค่ะเป็นป่าสาธารณะนะคะป่าแบบที่มีต้นไม้แล้วก็มีเบียร์แบร์อันนี้ค่ะขึ้นอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นข้างทางจักรยานแถวบ้านค่ะก็พอมีพวกเบอร์รี่อะไรแบบนี้เยอะๆนะคะไม่ว่าสตรอเบอรี่หรือว่าแบล็คเบอร์รี่เบียร์แบร์หรือฮาร์ลอนลาสเบอร์รี่นะคะเขาก็จะคนสวีเดนเขาก็ชอบจะเอามาทำแยมค่ะเก็บไปกินซึ่งแยมที่ทำสดๆนี้นะคะมันก็จะอร่อยมากทีเดียวค่ะก็น้ำตาลอันนี้นะคะมันก็จะเขียนว่าซิลต์โซเกเมตเพกเตนนะคะง่ายแล้วก็รวดเร็วสะดวกสบายในการทำนะคะพอทำเสร็จแล้วก็จะเก็บไว้ในโถแก้วแบบนี้นะคะข้อแนะนำของเขาก็คือให้เอาอันนี้นะคะโถแก้วพวกนี้ทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็เอาไปไว้ในเอาวางในถาดนะคะแล้วก็ไปวางไว้ในเตาอบนะคะ อุณหภูมิของเตาอบก็ประมาณ100องศาค่ะแต่บางทีนะคะเราเห็นว่ามันมียางอะไรนี้นะคะเราก็ไม่กล้าที่จะเอาไปใส่เตาอะไรแบบนี้เราก็เลยใช้วิธีการลวกน้ำเอานะคะแล้วก็ลวกน้ำร้อนนะคะน้ำที่ต้มเดือดแล้วมาลวกๆแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งนะคะก็แล้วแต่ว่าใครจะสะดวกแบบไหนนะคะก็เพื่อที่ว่ามันจะได้แบบว่าฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็แยมจะได้เก็บไว้นานๆนะคะอันนี้ก็หาซื้อได้ทั่วๆไปค่ะซึ่งตอนนี้ก็จะมีขายออกมามากนะคะเพราะว่าที่สวีเดนจะมีผักผลไม้ออกมาเยอะมากแล้วคนสวีเดนชอบที่จะทำนะคะแปรรูปนะคะแล้วก็เก็บไว้กินเองทำแยมมั่งดองมั่งถ้าเป็นผักก็ดองนะคะถ้าเป็นพวกเบอร์รี่ทั้งหลายผลไม้ทั้งหลายก็จะทำแยมเก็บกันไว้ค่ะก็ไว้ทาขนมปังกินตอนเช้าอะไรแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะคะว่าทำยังไงแต่ตอนนี้เราก็ตั้งหม้อไว้แล้วน้ำก็ใกล้จะเดือดแล้วค่ะจะเอามาลวกโถแก้วอันนี้นะคะเตรียมไว้ก่อนเลยค่ะโอเคน้ำที่เราต้มไว้ก็เดือดแล้วนะคะมันเดือดพล่านแล้วเมื่อกี้เราปิดไฟลงไปแล้วเดี๋ยวก็จะเอาโถแก้วนะคะลงไปลวกในนี้ก็แค่แบบเหมือนแบบเอาน้ำลาดผ่านผ่านนะคะบางทีก็จุ่มลงไปค่ะแล้วแต่ว่าใครจะสะดวกแบบไหนนะคะโอเคก็ลวกเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเอาไปคว่ำนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งค่ะก็เก็บไว้ค่ะที่น้ำตาลนะคะสำหรับทำแยมที่ซื้อมานะคะด้านหลังนะคะมันก็จะมีสูตรให้เหมือนกันนะคะสำหรับทำแยมใครจะทำตามนี้ก็ได้นะคะจะมีบอกว่าใส่เบอร์รี่ไปเท่าไหร่ใส่น้ำตาลเท่าไหร่แล้วใส่น้ำอะไรยังไงเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะได้แยมที่หวานเข้มข้นหรือว่าหวานนิดเดียวนะคะหรือบางอันที่จะให้ใส่บางอันเป็นแยมมะนาวนะคะแล้วก็จะบอกด้วยว่าต้องต้มประมาณกี่นาทีนะคะก็ลองไปอ่านดูแล้วกันค่ะสำหรับเบอร์รี่นะคะที่ได้มาเขาก็บอกว่าให้ล้างทำความสะอาดก่อนนะคะที่จะเอามาทำแยมค่ะโอ้ยบางอันยังเป็นสีแดงๆอยู่นะคะไปเก็บมาตั้งแต่มืดรับหูรับตาเก็บมาถ้ามันแดงๆแบบนี้มันก็จะเปรี้ยวมากนะคะเนี่ยก็ถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวก็ใส่น้ำตาลเยอะๆหน่อยค่ะแต่ว่าเราชอบเปรี้ยว
มันก็จะมีเศษแบบว่าที่มันเป็นขั้วเกสรอะไรของมันเนี่ยค่ะมันก็ไม่ได้เปื้อนสกปรกอะไรมากนะคะเป็นละอองที่มันติดอยู่กับขั้วของลูกเขาเองก็บางทีก็ล้างด้วยเยอะก็ดีนะคะเอาฝุ่นละอองอะไรพวกนี้ออกไปด้วยหรือตัวแมลงที่อาจจะแอบเกาะอยู่เล็กๆนะคะเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีค่ะก็หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเดี๋ยวนี้นะคะเราทำวิดีโอบ่อยนะคะก็ทำง่ายดีค่ะทำแล้วก็ต่อกันแล้วก็ลงเลยแล้วก็ถามว่าทำไมถึงทำวิดีโอเกี่ยวกับการทำอาหารโน่นนี่ด้วยอะไรแบบนี้หันมาในอันนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะถึงจะว่าอยากให้เป็นไอเดียเฉยๆสำหรับคนที่ทำอะไรไม่เคยทำอาหารหรือทำอะไรไม่ค่อยเป็นในประมาณนี้เหมือนเราก็ทำไม่ค่อยเป็นแล้วเราก็เลือกสูตรที่ง่ายที่สุดแล้วก็ลองทำดูมันก็ได้นะคะปกติอยู่เมืองไทยไม่เคยทำอาหารหรือทำอะไรพวกนี้นะคะก็มาฝึกทำที่นี่ลองทำตามที่เขาบอกไปเลยค่ะมันก็โอเคได้อร่อยด้วยก็เลยอยากที่จะทำวิดีโอให้ดูนะคะนำเสนอให้ดูเป็นไอเดียค่ะค่ะก็ดูไว้กันเป็นไอเดียนะคะไปทำเผื่อว่าคนที่ไม่กล้าที่จะทำอะไรอย่างนี้ก็เริ่มกล้าที่จะทำอะไรขึ้นมาบ้างนะคะทำกินเองอร่อยก็ค่อยๆฝึกไปครั้งแรกๆมันอาจจะแบบว่าขุกขักไม่อร่อยอะไรเราก็ปรับปรุงในครั้งต่อไปเอานะคะก็อย่างที่เห็นในวิดีโอเราก็ติดขัดเหมือนกันมั่วๆลืมๆบ้างอะไรบ้างหลายอย่างก็ให้ได้เห็นเป็นตัวอย่างกันว่ามันทำการทดลองค่ะเรียนรู้กันไปนะคะค่อยๆพัฒนาฝีมือกันไปค่ะหรือไม่ก็ไปให้แฟนคนสวีเดนนะคะหรือว่าญาติพี่น้องเขาอะไรนี้หรือพ่อปู่แม่ย่าอะไรเงี้ยค่ะทำให้ดูเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาจะทำกันได้อยู่แล้วแล้วก็ทำกับเขาแล้วก็ลองจำมาบางคนก็จะมีสูตรลับเฉพาะซึ่งเราก็ล้างออกมาแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะโอเคค่ะก็ต่อไปก็จะเดี๋ยวจะผสมแยมนะคะอันนี้ก็ประมาณโลกว่าๆค่ะก็คำนวณแล้วมันก็จะใช้น้ำตาลราวๆ800กรัมก็แบ่งออกแล้วตอนนี้ก็มี800แล้วเขาก็บอกว่าให้ต้มเบอร์รี่กับน้ำตาลลงในหม้อพร้อมกันนะคะก็ใส่เบอร์รี่ลงไปแล้วก็น้ำตาลเยอะมากแล้วเขาก็บอกด้วยว่าให้ใส่น้ำลงไปครึ่งน้ำลงไปครึ่ง dl นะคะเพื่อน้ำลงไปครึ่ง dl นะคะนี้เพื่อที่จะให้มันเริ่มต้มอะไรของเขาก็ไม่รู้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าให้ต้มประมาณ5นาทีนะคะก็เดี๋ยวจะไปต้ม